ลังเตรียมม้ากันอยู่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะขี่ม้าแบบแบ็คถูกลงกว่าเดิมไม่ต้องเสียค่าอันไม่ใช่อันนี้คือเหมือนกับว่าขี่แบบว่าไม่ต้องมีอันแบบว่าเอาผ้ามาปูแล้วก็ให้เรานั่งขี่ไม่เคยเหมือนกันเคยแต่แบบเดี๋ยวก็เดินไปเหยียบที่ม้าเคยแต่แบบว่าเคยแบบแป๊บเดียวอ่ะไม่เคยแบบว่าจะต้องนั่งเป็น10กิโลแต่วันนี้นะคะครูประสาทก็บอกว่าเดี๋ยวครูสอนเดี๋ยวครูจัดให้นะคะนี่เลยตัวนี้แบ็คแบล็คกี้นะคะชื่อเดิมคืออินซีดำกี้รักแม่ไหมลูกกี้รักแม่เปล่ากี้รักครับต่อไปตัวนี้ชูก้านะคะชูก้าเวลาขึ้นนะครับกระโดดขึ้นม้านะครับดูดีนะครับให้พยายามสะดือเราอยู่บนหลังมันให้ได้เรากระโดดสูงกว่านั้นอยู่แล้วพอสะดือเราอยู่บนหลังมันได้แล้วเราเอ็นตัวไปข้างนู้นแล้วค่อยเอาขาหลังขวาพาดกลับไปแล้วขณะเดียวกันเราจับนี้ไว้เพื่อแม่มันเดินไปข้างหน้าถ้ามันเดินเราก็กระตุกมันแต่ถ้าเราไม่กระตุกมันไม่เดินเราก็เฉยๆนะชูก้าขึ้นมาคึบนะครับหลังพาดปุ๊บไปแล้วเห็นไหมขึ้นปุ๊บคอนแทคมันนะครับไหนคอนแทคนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมผมไปทางที่ผมจะให้มันไปผมมองมันเห็นไหมดูดีแตงโมมองแตงโมเฮ้ยชูก้าครูมองเราเออมาก็มามาเฮ้ยนี่มันการขี่ม้าแบบพลังจิตหรือเปล่าคะครูไม่ใช่ครับมันเรียกว่าบอดี้คิวเทคนิคผมอีกตัวหนึ่งนะครับทำยังไงให้ม้าอยู่นิ่งๆอุ๊ยหลุดๆไม่เป็นไรมันไอ้ตีตะขาบมันหายไปแล้วเมื่อกี้ผมดูมันคงจะ No problem เด็กดีเด็กดีนะครับโอเคไหมรักตัวม้าเองในธรรมชาติยกปลายเท้าขึ้นมาบนให้เสมอพื้นดินนิดเดียวอย่ากางออกไปดันขามาข้างหลังตบเปี๊ยะแค่นั้นเองครับผม3 4 5โอ้เร่งม้าข้อขาหน่อยตึ๊บๆครับอย่าเพิ่งปล่อยเลี้ยวมาก็ได้วิ่งเรียบนะครับวิ่งเรียบใช่ค่ะเร็วขึ้นไอ้ตัวมาจับมันเห็นดีๆท่านๆนะครับไอ้แจงไม่ตามมันนี่ตามมาเร็วถ้าวางบนหลังเท่ากับเรายอมแพ้มันคือเป็นตัวตนของมันถ้าเราไม่ทิ้งมือมันอยู่กับเราตลอดอย่าแอบวางนะครับเห็นแอบวางอยู่ห้ามนะครับสองมือเนี่ยตัวบาลานซ์เราจุกาโฮเห็นป่ะจุกาโฮเร็วขึ้นจุกาโฮเก่งมากแฮรี่เปียกหัวก็ไม่เปียกอ่ะไม่เปียกอะไรผมครับโอ้ยเมื่อกี้ไอ้ปอมันขี่ม้าแบร์แบ็คเลยนะเว้ยเฮ้ยกระสับมึงยังไงวะไม่เขาชื่อชูก้าไม่ใช่แบร์แบ็คแบร์แบ็คคือวิธีการขี่ม้าไอ้ห่าเสี่ยวเลยเนี่ยมึงเกือบจะเจ๋งละมองจริงๆแล้วอ่ะแม่รู้หนูว่าอยากฟังเพลงแบบว่าคลาสสิกมากกว่าจะมาแดนเดินเพลงได้นี่นะคะเป็นสายคุณแม่มิวสิกบำบัดเราต้องฟังเพลงก่อนกินข้าวนะคะนี่ตัวลูกมีหวานไหมครับไหน
มาตุ้มแขกกินกับลาบอร่อยน้ำพริกอร่อยนี่คือการเรียนรู้กันอยู่ในป่านะคะโอ้โหนี่ค่ะยอดไปยิ่งเด็ดยอดปุ๊บมันยิ่งแตกหน้าฝนก็แตกดีมากเลยโอ้ยข้าวข้าวมันอยู่บนนี้ไปดีกว่าไปดีกว่าหน้าเท่อะไรของมันอยู่ตรงนี้มีระเบียงบ้านนะคะระเบียงบ้านนี่โทษคุณหัวฟูนะโทษอะไรล่ะคะถ่ายคุณพี่ละค่ะดาราค่ะตายแล้วดาราหัวฟูคือมันจะไม่ดีว่าฟูไปใช่ไหมก็ดูไม้กี่พื้นมันกี่อันแล้วน่ะมันจะยุบได้ยังไงโอ้โหครูทำอะไรให้ถ่ายคะเนี่ยปลาหมึกลวกปลาหมึกลวกกับปลานึ่งก็ส้มตำแล้วอันนี้ว่านอะไรคะพี่บอลหวานบอลหวานเนี่ยมาทำแกงเหรอบ้านเราอยู่นู่นคือพักเราอยู่นู่นนะคะสองหลังอร่อยมากเอาไงครับต้มอร่อยมากอร่อยมากเฮ้ยน้ำจิ้มแบบอร่อยก็อืมไม่รอแล้วกูคอนเทนต์ไม่ดีรอกูหิวนี่หมูอาจารย์ทำเองเสร็จปุ๊บใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอาจารย์บอกทำเองเป็นครั้งแรกไม่รู้จริงเปล่าหลอกหรอแม่งโคตรอร่อยเลยนี่ต้มตำน้ำตำนี่ผักที่เก็บเมื่อกี้ผักที่เก็บเมื่อกี้ต้มตำแม่งอร่อยมากไอ้นี่ผักก็อร่อยมากพรุ่งนี้เช้าเราจะทำข้าวต้มเครื่องให้นะครับบุ้งไฟแดงต้มตำปลาละอร่อยอร่อยมาพอมึงมานั่งเลือกผักเด็ก